สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าสะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยสั้นขนาดไหนโอ๊ะโอ๊ะอันนี้มันสะพานเลยนี่ผมคิดว่าเขาเทปูนนะแล้วก็ทำด้านข้างให้เป็นเหมือนสะพานดูแล้วความยาวประมาณไม่น่าจะเกิน2เมตรนะก็เป็นสะพานที่ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำเมืองกาญจนบุรีชื่อว่าสะพานสองแควสร้างมาปี2522จัดให้เป็นสะพานสั้นที่สุดในประเทศไทยทริปนี้ผมมาอยู่ที่ตัวเมืองกาญจนบุรีแต่ว่าไม่ได้พามาดูสะพานอันนี้แน่เลยนะผมจะพาไปดูอันนู้นสำหรับท่านที่ต้องการความปังความอลังการนะครับใจกล้ากันนิดนึงนะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าผมจะพาขึ้นไปบนสกายวอล์กที่มีความสูงประมาณตึกสัก 2-3 ชั้นได้นะครับโอ้โหมีตรงปลายด้วยนะมีติ่งตรงปลายด้วยมาดูใกล้ๆสักนิดนึงนี่แหละคือความสูงนะครับสกายวอล์กอันนี้เป็นสกายวอล์กที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับของตัวเมืองกาญจนบุรีก็มีหลายท่านที่ได้เข้ามาชมแล้วก็มีหลายท่านที่กำลังคิดแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้เข้ามาชมสกายวอล์กแห่งนี้ผมว่าช่วงนี้เหมาะนะเป็นวันหยุดยาวของหลายท่านนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก่อนอื่นจะขึ้นไปผมมาซื้อบัตรก่อนสำหรับบัตรที่จะขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับก็ใบละ60บาทโดยเขาจะมีถุงเท้าให้นะเรียกว่าถุงเท้าแล้วกันนะครับใส่สวมลงไปในรองเท้าของเราเพื่อจะเดินขึ้นไปด้านบนสกายวอล์กนี่จะทำด้วยกระจกนะครับถ้าเกิดเราไม่สวมถุงเท้าเนี่ยเดี๋ยวกระจกก็จะเป็นรอยนะครับแล้วก็จะมีข้อห้ามบางอย่างนะที่ติดไว้นะครับอย่างเช่นไม่อนุญาตให้นำร่มไม้เท้าไม้เซลฟี่นะครับไม้เซลฟี่ที่อยู่กับกล้องนะหรือว่ากระเป๋าขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับโดยสามารถฝากไว้ด้านล่างได้เขามีล็อกเกอร์ให้แล้วก็พร้อมกุญแจนะครับลงมาแล้วก็มาเอาของคืนตอนนี้ผมก็ขึ้นด้านบนนะครับโดยขึ้นมาทางลิฟต์โดยสารกดไปที่ชั้น4เมื่อเดินออกมาจากสกายวอล์กด้านบนนะครับผมก็เห็นมีทางไป2ทางนะไม่รู้จะไปทางไหนดีซ้ายกับขวาเอาความถนัดของผมแล้วกันผมขอไปทางซ้ายก่อนสำหรับท่านที่กลัวความสูงนะครับก็พยายามอย่าไปมองตรงกระจกนะกระจกใสมากแล้วก็มองลงไปแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันจะหน้ามืดนะครับวัยรุ่นจะเป็นลมตรงนี้ก็เป็นวิวด้านบนตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่าย3โมงหรือว่า15นาฬิกาแดดร้อนมากๆเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการถ่ายรูปสวยๆนะก็ต้องทนแดดนิดนึงมองดูเนี่ยด้านล่างเป็นแบบนี้นะอย่าไปมองบ่อยนะครับเดี๋ยวจะทำให้เราก้าวขาไม่ออกนะมีหลายท่านก็กลัวนะผมเห็นจะเดินทีค่อยๆขยับขานะครับเพราะว่ากลัวความสูงคนเราก็กลัวบางอย่างไม่เหมือนกันนะบางคนก็กลัวความสูงบางคนก็กลัวความมืดเดี๋ยวผมจะพาดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปทางซ้ายก่อนนะท่านที่ชอบถ่ายรูปสวยๆนะผมก็แนะนำให้ไปตอนที่มีแสงแรงๆนะอย่างเช่นบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยยอมทนแดดไปนิดนึงแต่ว่าภาพจะออกมาสวยกลัวแดดก็ไปตอนเย็นๆนะครับสกายวอล์กกาญจนบุรีก็เรียกว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองกาญจนบุรีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่าเข้าชมนะครับคนละ60บาทก็จะมีถุงเท้าให้นะใส่เดินบนสกายวอล์กขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะชมวิวแม่น้ำสองสีลำน้ำแควใหญ่แล้วก็ลำน้ำแควน้อยมาประจบกันมุมมองเรียกว่า360องศาสกายวอล์กก็จะมีความสูง12เมตรระยะทางนะครับรวมแล้วก็150เมตรทำจากกระจกใสที่มีความแข็งแรงมาก
ชมวิวด้านบนดูชุมชนริมน้ำชาวแพนักท่องเที่ยวล่องแพวัดถ้ำเขาแหลมสะพานพระสังฆราชเรือยนต์แล่นผ่านไปมานะครับด้านล่างในระหว่างที่เราเดินก็จะมีจุดพักนะสำหรับชมวิวถ่ายภาพถ่ายรูปได้นะครับเขาก็จะทำเป็นคล้ายๆกลมๆหน่อยนึงให้เรายืนถ่ายภาพถ่ายรูปโดยหลบคนที่เดินบนสกายวอล์กอย่างเช่นจุดนี้นะครับด้านซ้ายก็มองไปทางถนนมองไปทางเมืองส่วนด้านขวามองไปทางลำน้ำแควตรงปลายด้านซ้ายนะครับก็จะมีเสาต้นใหญ่ๆนะแล้วก็ยึดสลิงนะครับตรงนี้ผมเดินเข้าไปเขามีป้ายบอกว่าไม่ให้เกิน15คนเนื่องจากการรับน้ำหนักนะครับเราก็คอยดูนะถ้ามันดูคนเยอะนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเมื่อมีป้ายเตือนแล้วก็ต้องคอยดูไว้ตรงท้ายๆนี่ยิ่งเสียวหนักเลยนะนี่นะครับมองไปนะราวสกายวอล์กที่เราจับเนี่ยมันมีไฟฟ้าสถิตนะครับบางทีเราไปโดนเนี่ยก็มีไฟเหมือนกันนะไม่ใช่ไฟรั่วนะครับเขาบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตที่มันอยู่บนราวสกายวอล์กเนี่ยแหละไม่แรงมากนะแต่ว่าพอให้เรารู้สึกนะครับว่าเราโดนไฟฟ้าดูดเดี๋ยวผมเดินบนวงกลมนะครับแล้วก็จะพาไปเดินอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะตรงปลายนะครับปลายสุดเลยคลิปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะพาดูทั่วเลยนะซ้ายขวาว่ามีอะไรบ้างนะครับจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เตรียมตัวที่จะมานะหรือว่ากำลังคิดว่าจะต้องมาสักครั้งหนึ่งมาถ่ายรูปถ่ายภาพให้มันปังๆหน่อยนี่ตรงปลายนี่นะครับคือได้10คนนะตรงปลายเลยนะครับ10คนพยายามสังเกตหน่อยนะว่าไม่เกิน10คนนะแล้วก็เอาร่างกายของเราเข้าไปเบียดสักคนหนึ่งอาจารย์จะเป็นหัวใจเหี่ยวเหี่ยวว่าอย่าโกรธนะครับอย่าโกรธนะครับรอเล่นครับคือเล่นนะใช่ป่ะครับมุมนี้นะครับถ้าจะเอาวิวแม่น้ำผมแนะนำให้มาตอนเช้ามาตอนเช้าแดดจะอยู่ข้างหลังนะครับเราไปยืนอยู่ด้านริมน้ำเนี่ยถ่ายรูปออกมาแดดจะโดนเราพอดีแต่ผมมาตอนบ่ายแบบนี้นะมันเป็นการถ่ายภาพแบบย้อนแสงอันนี้ก็แนะนำไว้นะถ้าต้องการวิวแบบมุมที่ถ่ายแล้วเรายืนอยู่ด้านริมมองไปเห็นแม่น้ำแควเนี่ยแบบนี้นะครับไปยืนตรงนี้นะก็ให้เรามาช่วงเช้านะครับจะได้ไม่ย้อนแสงเขามีสัญลักษณ์นะครับเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองผมยืนอยู่ตรงนี้นะผมมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันเขย่านะมันทำให้เรากลัวได้นะครับสลิงมันจะแบบมันจะโยกอ่ะมันจะโยกปึ๊บ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 ซ้ายขวาซ้ายขวาน่ะมันจะโยกนะครับบางคนก็กลัวนะแต่ก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นธรรมดาของสลิงนะครับที่ก็มีการเคลื่อนตัวอุปกรณ์ต่างๆพวกไม้เซลฟี่หรือว่าไม้เท้าร่มอะไรพวกเนี้ยที่เขาไม่ให้นำขึ้นมาเนี่ยหรือพวกกระเป๋าเนี่ยเขากลัวว่าจะตกหรือไปกระแทกกระจกทำให้กระจกเสียหายนะครับเป็นรอยนะก็เลยมีกฎห้ามไว้หลายที่ที่เปิดใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดนะคือห้ามนำไม้ตะโพดขึ้นไปกระเป๋าไม้เซลฟี่อุปกรณ์มีคมต่างๆเนี่ยผมก็
ถือไม้ถือกล้องไม่ได้เลยผมต้องหยิบกล้องเนี่ยใช้มือถือเอาแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับก็ถ่ายได้นะคลิปนี้ผมก็เลยใช้มือเนี่ยถือกล้องถ่ายไปเรื่อยๆผมจะเดินไปอีกฝั่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินไปด้านซ้ายตอนนี้ผมจะเดินไปด้านขวามองวิวมีชุมชนนะแล้วก็มีเรือแล่นไปแล่นมาคนถ่ายก็ต้องเอียงๆนะครับเพราะว่าหลบแสงไงถ้ามาตอนเช้าก็จะดีกว่ามาค้างมาพักนะครับมีเวลาก็มาสกายวอล์กตอนเช้าก็มาถ่ายเอาฉากหลังเป็นแม่น้ำก็จะสวยก็เหมือนฝั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนฝั่งด้านซ้ายนะเดินมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีจุดพักจุดสำหรับถ่ายภาพถ่ายรูปด้านท้ายนี้ไม่มียืดออกไปนะครับไม่มีเสาแบบด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับมีจุดพักเดินมาสุดเลยนะครับมองไกลๆเห็นสะพานพระสังฆราชด้วยสำหรับเวลาปิดเปิดสกายวอล์กกาญจนบุรีนะครับก็วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 18:00 นในวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะวันปีใหม่อะไรพวกเนี้ยเปิดตั้งแต่ 8:00 นนะครับจนถึงประมาณ 19:00 นช่วงปีใหม่นี้ได้ยินว่าแว่วๆว่าจะขยายถึง 20:00 นนะก็คือ 20:00 นมีเวลาก็ลองไปเที่ยวชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นสกายวอล์กอีกจุดหนึ่งที่วิวสวยนะวิวสวยงามนะครับด้านบนมองเห็นลำน้ำแควชุมชนแล้วก็เห็นเมืองได้ชัดเจนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ